วันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันนิยมกันบรรดาผู้ที่นับถือพุทธศาสนาทุกคนทุกแห่งเป็นก็อุตส่าห์พยายามมากวัดมาวัดมาว่ามากราบมาไหว้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานคำสั่งสอนไว้ให้แก่บรรดาพวกเฮาที่เรียกว่าเป็นมรดกตกทอดมาหลายรุ่นหลายยุคมาแล้วแต่ว่าคำสั่งสอนแล้วนี่เป็นคำสอนเป็นคำสอนที่เต็มไปด้วยสัจธรรมซึ่งพระพุทธองค์เพิ่นได้ประพฤติปฏิบัติและได้รู้ได้เห็นมาแล้วว่าสิ่งไหนเป็นโทษสิ่งไหนเป็นคุณอันใดควรละอันใดควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเพราะของทั้งสองอย่างนี่ถ้าหากผู้บ่สนใจก็ได้ปล่อยไปในด้านฝ่ายต่ำที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมโดยรู้เท่าบ่ถึงการด้วยพระมหากรุณาเมตตาในหลวงของพระพุทธองค์พระเจ้าอุตส่าห์พยายามค้นพบเห็นมาแล้วก็เลยมีเมตตาสงสารในแนวมาจนตลอดจนถึงปัจจุบันคนเพราะพระพุทธองค์พระนิพพานมหากรุณาเมตตาในหลวงโดยบ่ได้เป็นพี่เป็นน้องญาติวงว่านของเฮาแต่แล้วด้วยอำนาจนำพระทัยของพระองค์คนครอบไปหมดทั้งหมื่นจักรวาลต้องการจะให้มนุษย์และสัตว์บรรดาที่มีคิดเป็นญาณมีความสุขความเจริญในชีวิตของตนสามารถที่จะนำฐานะของคิดให้สูงขึ้นไปตามลำดับชั้นเหมือนอย่างพระพุทธองค์คนได้นำมาแล้วได้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนแล้วหลายนับไม่ได้เมื่อว่าจะพระพุทธองค์ของเฮาตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงรวมไปแล้วหลายนับหลายก็มีหินในใต้ในที่มหาสมุทรเพิ่นว่าแต่มีเพิ่นก็มาแนะนำแบบเดียวกันหมดแต่ว่าโลกก็ยังหลายเท่าหลายยงท่านเกิดขึ้นมาไปนำด้วยไปอยู่ตลอดเวลาถ้าบ่มีธรรมะเป็นรักคิดรักใจหรือเป็นเครื่องอยู่ของใจก็ปล่อยไปตามยถากรรมก็เดือดร้อนวนว่ายกันอยู่อย่างที่เฮาเห็นๆกันอยู่นั่นแหละเพราะธรรมะมันเป็นครูชีวิตจิตใจของใจทุกอย่างทุกพวกทุกหมู่ทุกเราบรรดาที่มีร่างกายหรือบ่มีร่างกายหรือมีคิดวิญญาณแล้วก็ต้องการธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองดูแลส่งเสริมเป็นยาบำรุงหัวใจกะวะกะบอสวะได้ฉะนั้นทุกคนจะเกิดขึ้นมาในโลกก่อนเนื่องมาจากอำนาจคุณงามความดีซึ่งเขาได้กระทำมาตั้งแต่ปุเรกชาติเก่าหนหลังก็เรียกว่าปุเพกตาปุญญาตาบุญเก่าตาบอสันก็ได้ว่าบ่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์บรรดาที่เกิดเป็นสิงสารสัตว์หน้านับประการทั่วโลกทั่วแผ่นดินอย่างเขาที่เห็นกันพวกเขานั้นเขาก็ต้องการจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละเพราะมนุษย์ได้ตกอยู่ในธรรมกลางโลกต่างๆสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติสั่งคุณงามความดีให้แยกแยะไปตามโลกต่างๆได้หมดทั้งโลกฝ่ายต่ำและละโลกปานกลางปานกลางโลกขั้นสูงสุดก็มีอันนี้คิดวิญญาณสามารถที่จะไปได้หมดทุกโลกขึ้นอยู่กับเหตุคือการกระทำของเฮาฉะนั้นถ้าผู้ใดต้องการจะให้ตัวเองมีความสุขมีความเจริญตามแบบของพระพุทธองค์ท่านสร้างสอนไว้แล้วก็น้อมเอาธรรมะต่างๆของพระองค์เสด็จประทานไว้หรือมอบไว้เป็นให้แก่พวกเฮาเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อท่านเฒ่าแต่ว่าธรรมะเรานั้นมันเกิดขึ้นโดยเหตุคือการกระทําการกระทําทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจนี่แหละส่วนที่เป็นธรรมฝ่ายธรรมก็เกิดจากกายจากวาจาจากใจนี่คือกันมันเข้าได้คือกันหมดในอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งภายนอกและภายในเขาทับถมในด่านไฟต่ำฝ่ายดีก็อยู่ในอันเดียวกันเนี่ยแล้วตั้งแต่ผมมีปัญญาที่แยกแยะออกจากกันถ้าเอาฝ่ายบ่ดีเข้ามามันก็เป็นให้ผลในด่านบ่ดีถ้าฝ่ายดีก็ให้ผลในด่านดีอันนี้รักใหญ่ใหญ่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นแต่ละคนก็บ่ชอบอยู่แล้วในสิ่งที่บ่ดีถึงแม้ว่าที่มีเหตุภัยเกิดขึ้นในระยะนี้เขาก็บ่พอใจต้องการจะมีความสุขความเจริญในชีวิตของเขาทุกระยะ
อันใดก็ไม่อยากทุกข์ว่าอย่างงัดมีแต่อยากมีความสุขมั้งวิ่งเต้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็เนาะเนื่องจากว่าสิมาแก้ทุกข์จะทำให้เป็นสุขทั้งนั้นล่ะแต่แล้วมันก็เป็นไปเรื่อยๆตามฐานะฉะนั้นเท่าก็จำเป็นที่จะส่องประพฤติปฏิบัติธรรมะให้หลายขึ้นสิ่งใดที่เป็นควรให้งดให้เว้นให้ลดให้ละก็พยายามลดละไปสิ่งใดที่ควรสิบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นก็เล็งขอในการประพฤติปฏิบัติในระยะที่มีร่างกายชีวิตจิตใจยืนถ้าหากคิดใจออกจากร่างไปแล้วมันทำอย่างไม่ได้หรอกไม่ได้เสวยผลเลยทีเดียวผู้ได้สั่งกรรมบ่ดีมันก็ไปเสวยกรรมบ่ดีผู้ได้สั่งกรรมดีก็ไปสร้างกรรมดีมันเป็นสัตว์บ่มีผู้ได้แม่งให้เสียไปซื้อไปขายพื้นเขาก็บ่มีผู้เอาทางคนก็เป็นของเฉพาะตนเป็นเรียกว่าอัตตาหิอัตโนระโสตนต้องพึ่งตนเมื่อมันจิตแยกออกไปให้ผู้อื่นได้ฉะนั้นเบื้องต้นพระเจ้าสอนไว้ในหลักของศีลห้าอย่างว่าหลายๆก็ได้แค่ศีลห้านี่ก็ยังดีคนเฒ่าเกิดขึ้นมาในโลกข้าวหนึ่งข้างหนึ่งเป็นมนุษย์ธรรมเป็นธรรมะของมนุษย์ถ้าหากบริสุทธิ์ได้หมดทั้งห้าข้อได้ยิ่งดีแต่โดยมากบางคนก็บ่จักว่าอันห้าจังได๋ศีลห้าก็มีแต่ได้รับจากพระแล้วมันได้รอดอย่างนี้ความจริงมันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการงดเว้นเวลามันนี่งดเว้นจากสิ่งที่พระธรรมไว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติความดีให้มันเกิดขึ้นบ่แม่นว่ารับศีลจากพระเราได้แล้วศีลชื่อตัวได้แล้วก็ว่ามันได้แล้วบ่ต้องหารับยากแต่แล้วพอรับไปแล้วก็ไปเฮ็ดแนวบ่ดีคือเก่าหั่นน่ะไปทําลายความรอดก็ได้บ่ได้ประโยชน์หยังเด้เพราะมันทํามามันเกิดจากเหตุบ่แม่นว่าสิกินแต่ควบแล้วได้ควบแล้วก็สิได้รอดบ่แม่นจังซั่นมันต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติเพื่อคัดให้เกิดให้มีขึ้นได้สวยนี้จริงจังของบ่ดีบ่ต้องไปแตะต้องไปใกล้ก็ว่ายาพิษเขาก็ว่าอย่าไปใกล้หรือว่าอย่ากินหรือว่าอย่าขี้มเบิ่งซ้ำต่อเป็นพื้นเป็นไฟมันห่อนก็ว่าอย่าเข้าไปใกล้อันนี้คือการส่วนที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นยังไงว่าเป็นเวรทั้งหามปัญจเวรนั่นแต่พอเรียนวัดเวรได้แล้วอันนั้นเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถ้าหากขาดตกบกพร่องอยู่ตัวใดตัวหนึ่งก็เรียกว่ายังบ่ทันสมบูรณ์เต็มทียังขาดตกบกพร่องอยู่เรื่อยไปฉะนั้นคนที่เกิดขึ้นมาเห็นกันอยู่ในโลกทุกเมื่อนี่ก็เนื่องจากศีลห้าว่าบริสุทธิ์เป็นคนหูหนวกแขนขาดขาขาดชีตุดทุกทั้งหน้านับประการตลอดทั้งไปร่างกายผสมประกอบทุกอย่างโรคไข้ไก่เก็บผลายก็เนื่องจากรักษาศีลห้าว่าครบท่านบริบูรณ์วิบากผลก็ได้ส่งมาในทางบ่ดีฉะนั้นผู้ใดก็ต้องการความดีอยู่แล้วพ่อแม่ก็ต้องการอยากให้ดีแต่ว่าเกิดขึ้นมาเป็นพร้อมแล้วก็มีทั้งคนเศษของกรรมเท่านั้นล่ะเฮาสิเชื่อบ่ว่ากรรมมันเป็นของให้ผลอยู่จริงจังอันนี้พระพุทธองค์เพิ่นเห็นแล้วเลยเพิ่นจึงได้สั่งไว้บ่แม่นผู้อื่นเนาะแม่นพระพุทธเจ้าหรือเพิ่นเว้ามาตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วว่าบาปบากรรมเนี่ยถ้าทำบ่ดีทำบุญเป็นบุญก็ได้ได้น้อยได้หลายก็ขึ้นอยู่กับเหตุตลอดจนถึงมีสักขีพยานพวกเทวดาอินทร์พรหมอย่างต่างๆของมื้อนี้ก็เฮาบ่เห็นก็จักสิเชื่อบ่เชื่อโลกสมัยใหม่นี่เพิ่นบ่เคยเชื่อกันหรอกว่าเทวดาว่าอินทร์ว่าพรหมว่ายักษ์ว่ามารว่าเทพว่าผีจักมีบ่มีบ่เชื่อกันแหละเรียนถึงแต่หลักทางนอกแต่ผู้เพิ่นเห็นเพิ่นยังว่าไว้อยู่ในเขาไตรปิฎกแบบนี้กันบ่มีพระสิว่าไว้เห็นของเพิ่นฮู้เพิ่นเห็นในพวกเราแล้วเฮาบ่เห็นสิว่าบ่มีโอดก็บ่แม่นนอกเหนือไปอยากจากสายตาเฮาเนี่ยยังมีของลึกลับอีกหลายเท่าไหร่ซึ่งเฮาเฮาบ่เห็นแต่ได้ยินชื่ออยู่ของบ่เห็นยกตัวอย่างอย่างธรรมะของพระพุทธองค์อยู่ว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่าฌานว่าญาณว่าวิมุตติมรรคผลนิพพานมีหมดมื้อนี้ชื่อมันนี่แต่ว่าเฮาบ่เห็นแต่ว่าเห็นยังไงมันสิได้ทั้งที่เกิดที่มีขึ้นในตัวของเฮาเพิ่นก็ว่าก็อยู่กับเหตุคือการกระทําเท่านั้นแหละอย่างนี้เฮาก็พยายามกระทําแต่ขั้นแรกก็มีการกราบการไหว้มีขั้นมีความเคารพนับถือมีความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ยึดถือว่าเป็นสรณะที่พึ่งพิงอาศัยในด้านทั้งจิตใจตัวเองนี่อะไรสามารถทําบุญสนทานไม่ขาดกราบไหว้อันของมื้อนี้มันเป็นสายทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานคือกันแต่มันเป็นเส้นทางขั้นต้นมาเดินต่อไปมันก็จะไปฮอดคือเก่าหั่นแหละถ้าเฮาเฮ็ดกันจริงจังของพระพุทธองค์ก็สอนไว้แล้วเทวดาอินทร์พรหมก็มีอยู่คือเก่าหั่นแหละเพิ่นคือเห็นก็เพิ่นจะบ่อ้อยฟัง
แต่ว่าเฮาบ่เห็นฉะนั้นเฮากับพระพุทธเจ้านี่ก็ต่างกันหลายก็ผู้เพิ่นเห็นอัตเป็นธรรมแล้วเฮาสิบ่อยากประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นสิเฮ็ดจังได๋อยู่ไปหาสร้างแต่แนวอื่นมาพกคิดกำบังให้หมดหมดอนตการเดียวเลยบ่เห็นหน้าเห็นหลังปานหน้าก็ไปบ่รอดเรื่องอำนาจใครทำเนี่ยมันหลายเรื่องของโลกเนี่ยโลกกายนี่ก็ว่าเรื่องของมืดแหละคนเฮาได้สร้างบาปสร้างกรรมฆ่าสร้างกรรมฆ่ากันทำร้ายกันวิชาอาฆาตมุ่นร้ายกันอยู่มีสนงทนายซะแล้วมีตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ซะแล้วก็ป้องกันบ่ไหวแน่นอยู่ในโรงในศาลจักเท่าไหร่เท่าไหร่แหละปล่อยไปก็จะได้ปีละหลายหมื่นอยู่แต่ละก็เข้าไปอีกก็หลายคือเก่าทั้งสิทางพุทธศาสนาก็มีแต่แล้วหากว่านับถือพุทธศาสนานี่แหละคนเมืองไทยต้องสมโนโคตรกับนับถือศาสนาอย่างพุทธล้นเนี่ยแต่แล้วไม่ได้ทำตามประเภทนี้ของพุทธหรือหลักการวิธีการที่เพิ่นสอนไว้ฉะนั้นพวกเล็กน้อยรุ่นนุ่มสมัยนี้แห่งไปกันได้ถ้าหากว่ายึดธรรมะเป็นหลักเมากันกันยากพ่อแม่สอนก็บ่ได้ไปสอนก็บ่ได้นักเก่าครูบาอาจารย์สอนก็บ่ฟังโรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่คนที่เดินขบวนลอยคู่บาอาจารย์สิขาจิ้มเองลอยอันพันอย่างไอ้เรื่องบ่อยักคุ้นบ่อยักบุญบ่อยักพอได้มีคุ้นมีโน่ห้วยแล้วก็จิตใจมันก็เลยกลายเป็นจิตใจมันไม่จิตใจคนเป็นนักเป็นม่านไปแล้วเป็นเกศเป็นผีไปแล้วนี่เลยเป็นเสือเป็นสางไปก็บ่ยักเป็นรูปร่างแต่คนอย่างเดียวนอกนั้นก็เลยเป็นอย่างอื่นเลยบ่ยักอันใดเป็นอันใดถ้าบ่มาศึกษาในด้านธรรมะให้รู้เรื่องแล้วก็จะปล่อยไปตามเรื่องก็ยงเหยิงกันทั่วไปนะครับซึ่งเรานี่เป็นของที่คนคิดเท่าเห็นกันอยู่ทุกผู้ทุกคนนั่นแหละหูก็ได้ยินตาก็เห็นถ้าหากประพฤติปฏิบัติทำกันดีแล้วโอ้ยจะฟังว่าสบายวัดสัตว์ทางตำรวจทหารอะไรเนี่ยมึงพอได้ไปเหตุผิดรักษาในข้อสินหาหาข้อเท่านั้นไม่ได้หลายที่กบฏฐานพอได้จะไปรักศพก็คอกันพอได้จะไปอิจฉาอาฆาตกันพอได้จะไปฆ่าไปทำร้ายกันไม่ได้สิไปประพฤติผิดข้องประเภทนี้ซึ่งคนจัดไปแล้วพูดกับซื้อสัตว์ซื้อชีวิตเรายาปลาปิ้งอะไรก็บ่ได้เกี่ยวแล้วซึ่งเมื่อเดี๋ยวมันทั้งรีเฮ็ดได้บ่แม่นมีแต่เหล่าอย่างเดียวซึ่งฟินซึ่งเฮโรอีนซึ่งคันซ่ากันเซอร์อะไรมอฟินมอเฟินนักเขาบ่มีแท้ดมหอดขาวหอดที่เหนือที่หน้าหน้านับประการมันก็แสหาเฮ็ดแต่รีหาเฮ็ดในทางที่บ่ดีในทางที่ทำลายเจ้าของไปห้ามก็บ่ฟังจ้ะอันมื้อนี้ก็จะว่ามันของดีเด้ว่าจะของเฮ็ดได้แต่แล้วเมื่อผลมันสิสะท้อนกลับมันสิจังสิเป็นรูปใดก็สิห้องหรือสิให้หรือสิเฮ็ดแนวใดก็บ่อยากไปสิไปแก้ซอยก็มันตัวของเฮาเองน่ะเป็นผู้เฮ็ดเป็นผู้ทําแล้วก็ผลก็เป็นตัวเฮาเป็นผู้เสียรับไอ้ของมื้อนี้บ่ได้คิดดอกปล่อยไปตามเรื่องแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งสอนมาแล้วถึงแต่เฮาบ่ทันเกิดผลหรือเกิดเกิดชาติใดก็บ่ยังลักษณะนี้มันเป็นของจริงเนี่ยเดี๋ยวผมมีสิเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาเพิ่นประกาศและปฏิเสธไปแล้วว่าอากาลิโกไม่ได้ขึ้นกับการเวลาคงดิ้งอยู่ตลอดมันเป็นของจริงบ่เปลี่ยนแปลงคือกฎหมายบ้านเมืองเด้อธรรมะของอปโตองว่าคมไหนจะเป็นคํานั้นเป็นอยู่จักกับจักกันก็เป็นอยู่แบบนั้นบ่มีสิเปลี่ยนแปลงไปได้สิมีการกระเทเรียมลบหลีกแบบนั้นก็ตามไปบ่ล่ะพอเพิ่นเว้าลงถึงความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าหากเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อหัดเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้ล่ะเออดีแต่ว่าเฮาเชื่อบ่ทันเต็มทีล่ะที่แรกเมื่อประพฤติปฏิบัติเห็นแม่นําจังเขาสิเชื่อไปนํานี่ก็เป็นใจเพียงรู้ซื่อๆก็บ่ทันเชื่อประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นให้จิตใจเฮาได้รู้ได้เห็นแม่นําได้ดูดดื่มรสชาติของธรรมะได้สัมผัสกับธรรมะจริงจังจิตใจมันมีปฏิกิริยาแบบไรเขาจะหัวจังเรื่องโอ้มันเป็นของดีวีต้นนี่มันแล้วคอยสีเบาใจฉะนั้นเพิ่นจะว่าอยากให้ปฏิบัติเอาเดี๋ยวว่าเพื่อบำรุงเหตุให้มันเกิดขึ้นเหตุหน่อยผลหน่อยเหตุปานกลางผลปานกลางเหตุพิเศษผลพิเศษอันมื้อนี้ก็เว้ากันอยู่บ่เท่าจะเกลือเราบ่คันว่ามันคนเฮาน่ะเฮ็ดบ่ได้ดอกก็เพิ่นปฏิบัติธรรมะพวกสิงสาราสัตว์เขาก็มีโอกาสมันมีโอกาสมีแต่หาจะอยู่จะกินน่ะพวกงูพวกสัตว์พวกห้องขี้ๆแก่ๆก็นู่นตัวน้อยๆใหญ่ๆเดี๋ยวฟังธรรมะก็บ่จักภาษาจักประพฤติปฏิบัติแบบใดบ่จักเรื่องพ่อสิได้ก็มันคนเฮานี่ล่ะแต่แห่งรีไปในทางบ่ดีซะละ
ฉะนั้นเพิ่นจังว่าอยากให้เฮ็ดยิบเฮ็ดดีก็เป็นการพาผู้ใดเฮ็ดดีแล้วก็เป็นการเมตตาตัวเองสงสารตัวเองต้องการตัวเองอยากให้มีความสุขความเจริญไม่อยากให้มีกรรมมีเวรมีภัยคันตัวเองดีแล้วก็บิดามารดาวงศาคณาญาติก็ดีไปนำนักเข้ากับพระพุทธศาสนาก็ดีไปนำตาเข้าทำร้ายก็ทำร้ายเสียไปหมดไปสุดสายแล้วเข้าเสียความดีมาเห็นยังเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเพื่อมาประโยชน์เองอันนี้ก็ต้องเป็นนาทีที่เขาจะต้องพิจารณาบางทีหนึ่งเกิดมาเหตุอย่างเพื่ออย่างเราว่ามันเขาจะมาอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินไปฮอดทั้งฮอดแก่ไหนถึงเวลาก็จะไปกันหลักการของคนสอนไปแบบนี่ความเกิดแล้วก็แปรปรวนได้ทำกลางคนสุดท้ายก็แตกรับนั่นเขาจะเห็นกันอยู่ห่างกันสามีบ้านมีเพื่อนก็ต้องมีละ มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยของเมื่อนี้เป็นมาจะกลับจะกันมาแล้วเขาก็เห็นกันอยู่ห่างกันเอาไปจุดไปขี้ไปเผากันเรื่อยอยู่ห่างแต่ว่าเวลาสิเขาจะอยู่ไปหอดคำฝ่าไปหอดใส่ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยควรจะสนใจหลายสำหรับบรรดาพวกเขาเขามาเห็นว่าเทศว่าไว้เสียสละคนละนิดแต่น้อยเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเช่นถ้ำกับมาพูดกับประพฤติปฏิบัติเราตาเข้ามาเห็นมาถ้ำเอากับจะใครจะมาเห็นให้ละในระยะสิเขามีเวลาเพราะสิเห็นได้ทำได้ตาร่างกายไปมากบ่ได้หรือเฒ่าแก่ชราการต้องไปหรือตายไปแล้วหาโอกาสเห็นได้ยากเด้ก็มีเวลาเห็นได้ในระยะนี้แหละถ้าหากผู้ใดมีกำลังกล้ามีศรัทธากล้าที่จะประพฤติปฏิบัติให้ธรรมะทั้งหลายมาเกิดขึ้นได้ตัวเข้าก็มีสิทธิ์เต็มทีทำได้ในระยะที่ร่างกายเฮาร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีอยู่แต่ทำให้เกิดเป็นศีลรักษางดเว้นในวิกิงขังก็ได้ที่เอาเก็บบ้าน8บ้านเดือนหนึ่งอย่างก็แล้วแต่เขาจะกำหนดดอกหรือเอาเป็นปีหรือเอาเป็นพรรษาก็ได้หมดแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนสร้างต้องการอย่างไรจิตใจสงบเป็นสมาธิเขาก็เห็นได้เพราะว่าจิตใจก็อยู่ในเขานี่แต่ว่าคนของมันเป็นระดับคนเท่ากับขึ้นกันมันก็ที่รับขึ้นกันจนถึงระยะมากมันของมันอย่างมันตกอยู่ในหลักของอนิจจังในบ่เที่ยงมันจะต้องแปรปรวนกันไปอยู่เรื่อยไปแต่ว่าความสำคัญของคนเท่าว่าเป็นของเที่ยงของมันแล้วก็ยึดถือกันซะจนเต็มที่แล้วจนมอบกายถวายชีวิตให้เขาอย่างผสมปัจจัยเงินทองต่างๆสหัสเสียหายไปบางที่เจ้าของก็เป็นบาปพร้อมแล้วเทียบกับขายเจ้าของตายก็มีสารังคนนั่นเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตยิ่งกว่าชีวิตเจ้าของแล้วของเมื่อนั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยยืดชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นมันเป็นของเสียวนั่มไปโลกใส่ในโลกข้างหน้าได้แต่ที่พ่อทำเป็นประโยชน์ช่วยได้ก็ทำไปตามระยะของเขาแต่นี่ทำมาสร้างๆมันเป็นของทำได้ย่างเสียห้าวข้าวแล้วพระพุทธองค์มันก็ก้าวไปอย่างนั้นเรามีผู้ประพฤติปฏิบัติได้เพียงใดแค่ใดต้องอ่านให้หูยักเรื่องเลยเนี่ยต้องประเมินผลไปน้ำโดยมากว่าได้คิดได้ทำเพราะเป็นพิธีเพราะเห็นว่าเป็นของคิดของดีอย่างเดียวแต่ขันแนวอยู่แล้วกินเอากันนี้จริงจังนี่นั่นแล้วไปดูแนวเอื้อนแนวเพิดแนวเพิดเลยเข่งระมังหอระศพของขั้นต่างๆไปไปไหนก็ไปฝนตกแดดออกก็ได้เที่ยวหรอกไปหาทำบาปทำกรรมไปหาขาดสัตว์ชีวิตฝนตกไปไหนก็ไปแต่ว่าบัติมาบัพพปฏิบัติชินถ้ำหน่ะให้นั่งอยู่ว่าอะไรพอเข้าหรอกหายหลังหรอกมันไปถ้ำหนึ่งตัวคนท้องเราเห็นเราเป็นของบ่ดีแต่ละเขาเป็นคนทั้งคนเนี่ยก็เกิดมาโดยอำนาจชินถ้ำทั้งนั้นเนี่ยเราบ่ได้คิดเรียบร้อยท่วนหลังเราคว่ำเป็นหน้ามันเป็นยังไงถ้าบอกว่าพุทธปฏิบัติพ่อสิมาเป็นคนก็ไปเป็นแล้วอื่นแล้วคนเฮาของสัตว์เขาก็บ่อื่นบ่อย่างมันจะเกิดในอบายโลกถ้าผู้ที่มาเป็นคนโดยสมบูรณ์แบบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบครันบริบูรณ์อาการ32เนี่ยโหเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีมาหลายเติบเลยจังได้สมบูรณ์แบบเพิ่นเราเฮาบ่ได้อ่านมึงหรอกพ่อบ่เห็นคนเป็นมาของตัวเองก็เมื่อเฮาประพฤติปฏิบัติจนจิตใจเกิดความสงบไปจังซี่ก็ค่อยสิหัวจักเรื่องโอ้ครูเป็นมาตั้งตัวหลักตัวเล่ห์หลายครั้งหลายคนลุ่มหลบครูคาดมากกว่าที่เป็นคนโดยสมบูรณ์อยากมาเกิดจักอะไรตัวศาสตร์อะไรพบจักอะไรกลับอะไรกันผ่านมาจากข้างเงินจักอะไรมาจาก
จนลืมจนว่าลืมความเมาเจ้าของเขาจะถ้าเห็นในสันติเกิดความสลดสังเวชแน่ดอกถ้าว่าเห็นได้ยินได้ข่าวได้ยินได้สื่อได้ยินได้คนเมาโอ้ยมาเสือข้างหลับใจมาย่อมเพราะว่าคิดใจมันร่วมกำลังเมาได้ก็เลยเบิ่งเมาเห็นชัดก็เลยเหมือนพ้นนนทการอยู่เหมือนฉะนั้นทุกคนก็ให้พินิจพิจารณาเบิ่งถ้าคนเห็นบ่ได้บ่มีหรอกมันเห็นบ่สร้างในมนุษย์โลกของเฮาเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่มาสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนี่สิมาเป็นพระอรหันต์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนี่บ่ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งสันนั้นสนี่บ่ได้มีตำนานเว้าดอกมาเกิดในมนุษย์โลกนี่หมดนี่ล่ะพวกที่ไปเปรตเป็นผีไปสงนรกก็วิถีก็มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างเอาอยู่นี่แหละมันสร้างมันเห็นนี่เป็นโรงงานใหญ่โตที่สำหรับผิดจิตวิญญาณเนี่ยเป็นไปในด้านต่างๆไปหลายสายเป็นเศษเป็นสีเป็นยักษ์เป็นม่านเป็นสัตว์นรกอสุรกายยังก็มาสร้างเอาอยู่นี่แหละจะไปเป็นเทวดาอินพรหมไปเป็นพรหมโลกอารูปของพรหมจะเป็นโสดาสกิทาคานาคาอรหันตระถึงพระนิพพานก็มาสร้างเอาอยู่นี่มดมดนี่เป็นบ้านสร้างนี่โรงงานผิดคนตัวนี้ผิดสัตว์เนี่ยเป็นคนผิดคนเนี่ยเป็นเทวดาเทวดาเป็นดินเป็นพรหมเป็นพระเดียเจ้าอยู่ในมนุษย์โลกทั้งนั้นเดี๋ยววันเดือนมามีมันไปนั่งกินบุญเก่าเจ้าของซื้อหรอกไปรับผลซื้อถ้าหากว่าอยู่ในมนุษย์โลกว่าสั่งเอาทำอะไรโอ้ยสิไปหาอยู่ไสมีประเภทหนึ่งตั้งแต่พ่อกับนาคามีตอนนั้นเพิ่นว่าลงมาเพิ่นความเพ่นต่อกับไปอยู่สั่นในไปพระนิพพานไปด้วยท่านนอกนั้นต่างลงมาหนีหมดพระพุทธองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่ใช้กับต่างลงมาหนีหมดนี่มันบ่อนเฮ็ดบ่อนสร้างบ่อนทำที่ให้เป็นไปรูปใดวิธีใดแล้วตั้งแต่เฮาต้องการบ่มีผู้ใดบังคับบัญชาบ่มีผู้ใดมาเอาไปใส่ทำดีก็อยู่กับได้ดีทำบ่ดีก็ได้อยู่บ่ดีบ่มีผู้ใดเอาไปใส่ได้เป็นของเฉพาะตนอยู่ซั่นเป็นจังว่าปัจจตังบ่มีผู้ใดมาเอาของอื่นของเฮาฉะนั้นก็ผู้ใดต้องการสิมีศรัทธาเต็มที่ว่าซั่นว่าต้องการอยากยกระดับฐานะพร้อมเป็นอยู่เขาเฮาในด้านทางซ้ำเฮาก็ยกได้ฝึกคิดใจอย่าให้มันสูงขึ้นขันสมาธินี่ก็ไปเลยไปแค่พุ่มมาโลกได้อยู่ขันชาติมันก็ไปละไปอารูปของพุ่มคนละไปหอดพุ่มมาโลกแล้วขันสวรรค์ขันมื้อนี่มันทำบุญทุนท่านแน่นิดน้อยก็พ่อไปได้ดอกขันมื้อนี่แล้วขันพวกนรกพวกเปรตแล้วยังสร้างในการสร้างว่าดีกำนันไปโลกกบายโลกนรกเปรตสุรกายกำนันเสียฉันทั้งพ่อสัตว์มันหลายนะสัตว์ต่ำก็มีสัตว์บกก็มีสัตว์ตัวเล็กหน่อยใหญ่ๆมีขาพวกมีขาหน้านับประการแดนแผ่นดินอยู่เรื่อยมาเป็นอาหารของมนุษย์โดยมากมันจะหันลงไปสร้างซ้ำได้หลายแห่งคนห้องแต่พออยากเป็นเราไม่ต้องไปสหสร้างเหตุไปแล้วในห้องเขาใจยังสั่นคือเฮาบ่อยากเผ็ดแต่เฮาไปกินมะพิษมันก็เผ็ดโลดบ่อยากเค็มมันไปกินเกลือมันก็เค็มโลดของธรรมชาติมันมีประจําเนี่ยสันรสชาติของมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรมาบ่อยากบาปจะไปสร้างบาปมันก็เป็นบาปโลดแม่นบ่อยากได้บุญไปเฮ็ดบุญมันก็ได้บุญโลดไอ้เรื่องมื้อนี้มันเป็นของประจํานี่มันเป็นของตายตัวเป็นของธรรมดาไปนี่บ่มีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปยุคใดเข้าใดยุคสั้นตลอดกับตลอดกันดังนั้นเฮาจะว่าสิเฮ็ดไปรูปใดวิธีใดมีแต่สิมาพิจารณาตัวเองว่าเฮาสิตั้งตัวอยู่ในขันธ์ใดในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ชาติหนึ่งรวบโลกเขาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วสิเอาแค่ใดขนาดใดหน้าที่ตัดสินใจเจ้าของใดแล้วเล่นสิอยู่ขันธ์ใดแค่ใดก็ว่ากันแล้วเต็มทีแล้วในการประพฤติปฏิบัติสิไปค่อยเมื่อค่อยเมื่อนี่รอบเมื่อนั้นเมื่อนี่พัดวันประกันพุ่งนี่ก็แล้วเนาะแก้ไปอายุหมดวันเวลาหมดไปอายุก็หมดไปน้ำหมดไปน้ำคนสุดท้ายก็ไปท่านมารู้จะไปแก่อะไรบ่ยังเรื่องน้อยมากก็ไปแบบมืดตะกึดที่เขาทำแบบตาบ่เห็นทุ่งเนี่ยตายแล้วยังจะไปเกิดไปยังบ่จ๊ะเอาจะไปเป็นยังก็แบบจะไปเป็นเปรตเป็นผีก็บ่จ๊ะความเก่งเพิ่นอยากให้ฮู้เห็นในชาติปัจจุบันนี่บรรดานักปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์ประเทศชาติปัจจุบันนี่แหละว่าเวลาตายแล้วยังสิเห็นนี่สิไปอยู่ใส่มุมไหนแค่ไหนหัวจังมัด
ฐานะความเป็นอยู่ของเฮาของคิดเฮาไปอยู่ขั้นใดแค่ใดเพิ่นรู้จักเรื่องของคนมีผู้ผู้เป็นปฏิบัติทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นไปพร้อมตลอดจนเว้ากับเทวดาเว้ากับแม่หังก็ได้ย่างเพิ่นหลวงปู่ใหญ่เพิ่นยังเคยเว้าให้ฟังหลายเทื่อเทศน์เทวดาเป็นแบบนั้นแบบนี้เทวดามาเทศน์ตอนนั้นตอนนี้เพิ่นเล่าอันมื้อนี้เพิ่นเห็นเนี่ยมันเพิ่นเว้าเพื่ออวดเพื่ออ้างนี่กันเห็นมาเว้าแต่เห็นจังได๋แต่เราเห็นกับเชื่อแน่ไม่เชื่อแน่แบ่งสั่นแล้วเรื่องของบาปของบุญนี่ก็คือกันตาเข้าที่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกโอ้ยมันก็เห็นได้เพราะมันของเหลือวิสัยไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองคนยังส่งเสริมสัญญาณเนี่ยผลมันกำลังสิทุกโต๊ะบอกมันอันแนะนำหลักการตัวไปเพื่อให้พวกเขาได้นำไปค้นไปคิดไปพิจารณาเบิ่งว่าเฮาสิตั้งหน้าตั้งตาทำลูกใดวิธีใดในฐานะที่เฮาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเราทำบทสันระยะที่ร่างกายแข็งแรงตาที่ใสยืนแต่หากว่าหมดเวลาแล้วเฮ็ดบ่ได้นี่บัดได้ทอสิทำมาแล้วนะยังได้มาสะไรก็โมจักอันนี้เป็นของหน้าคิดดิ้นแต่ว่าเรื่องข้างนอกเฮาก็บ่ถิ่มดอกก็หาก็ไปยุ่งซะเรื่องของที่มาปนเปื้อนร่างกายก่อนนี่ในวิชาอาชีพต่างๆว่าจะได้มาในทางสุจริตจะให้มันเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่ามีร่างกายก็อาศัยร่างกายเขาอยู่คิดใจก็มาอาศัยเรื่องร่างก่อนนี่อยู่ช่วงระยะหนึ่งที่พ่อเห็นยังไงทำยังไงก็ว่าต้องไปแต่อย่าให้เสียทางนั้นทางคุณงามความดีมันจะไปโลกข้างหน้าไม่จะเล่นกับที่พ่ออยู่หล่นมาเลยเราก็เล่นกับไปกันมาทุกคนเถอะล่ะให้คิดว่าสั่นของที่ไปข้างหน้ามีอะไรแน่แล้วที่ค่อยสักแก้สะเทาแล้วก็จะเสียไม่เห็นมันมาล่อเวลาเนี่ยนุ่มก็ไปขึ้นกันหน่อยก็ไปแล้วคนก็ตายมันจะได้ท้องก็มีเนี่ยว่าจะที่เท่าที่แก้นี่ก็ยังผู้เท่าก็อยู่นิ่งก็ผู้นุ่มก็หลายอยู่นี่ฉะนั้นอยากให้มาศึกษาขอวัดปฏิบัติในการจะยกระดับฐานะของคิดให้สูงถึงอันนี้อยากให้สนใจหลายในชีวิตของชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธเขาเห็นไปหลายรูปแบบนี่จังอะไรตอนไหนเนี่ยแล่นรูปไล่กันอยู่เสือกับว่าเสือขาดสูงไปเสือในแนวที่ใดที่ดีทั้งนอกทั้งหลายไปยังวัยเล็กหน่อยบอกเลขคือข้อนั้นต้องมีแล่นรูปน้ำกันจนแล่นเป็นบ้าไปที่ไหนแต่ไหนแนวสันมันไปยังส่วนที่ทำใหม่มาปฏิบัติเป็นถอยหน้าถอยหลังเดียวข้างหนังเดียวข้างนี่หาทางออกอยู่ตลอดจะแสดงว่าว่าสนใจดิฮะก็ได้ก็หัวจักกันเลยเนี่ยการมาพวกนั้นลูกผู้ได้เกิดมาเป็นผู้มีบุญอยู่มุมนั่นเก่งมุมนี้ว่าจะโอ้ยแห่กันไปว่าสมัยหน่อยนั่นคือก็แห่ไปถาดพนมมาพญานาคว่าเห็นแล้วนั่นแล้วนี่ยุ่งซ่านนั่นแหละชาวพุทธนั่นก็เสื้อสำนันนี่เพราะเสื้อรักเหตุผลเสื้อแต่ข่าวลือมุ่งคนตื่นข่าวยุ่งเหยิงกันอยู่เพราะว่าเพราะว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องสังเกตไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจใจก็ลองเยอะเพราะมันจอกที่ในน้ำมันจะลบพันไปใช้กับไปก็นั่นก็แสดงว่าบ่มีรักคิดรักใจในด้านธรรมะนี่ละแนะนำมาย่อๆเพราะเป็นแนวทางก็ให้ทุกท่านจงไปพิจิตรหน้าเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อการเราต่อจนนั้นไปจะรับความสุขความเจริญละกัน